กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยฮะตอนนี้ผมก็ได้สร้างสนามใหม่มาแล้วนะฮะเป็นสนามชลบุรีสเตเดียมนะฮะภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งนะฮะเป็นบ้านเรือนของแฟนบอลนะฮะนี่ฮะมาพร้อมกับดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอย่างสง่างามนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมจะพาไปที่สนามฟุตบอลแล้วกันนะฮะซึ่งสนามฟุตบอลนั้นก็อยู่ที่นี่เองนะฮะนี่ครับผมเปิดตัวด้วยใครวะไปไกลๆโอเคตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ด้านหน้าประตูนะฮะทางเข้าของสนามชลบุรีสเตเดียมนะฮะซึ่งเป็นสนามที่อย่าค่อยว่ากันแล้วกันนะมันเป็นสนามยังไงนะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมสร้างสนามแบบนี้นะฮะสำหรับที่ดินของสนามนี้นะดูนะฮะกว้างใหญ่มโหฬารนะฮะนี่ฮะมีนาข้าวอยู่ด้านหน้าประตูด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะขึ้นไปบนฟ้านะฮะเพื่อสำรวจว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างนะฮะหลังจากนั้นค่อยมาชมทุกซอกทุกมุมนะฮะนี่ครับผมนี่ก็เป็นภาพมุมสูงนะฮะของสนามชลบุรีสเตเดียมนะฮะซึ่งผมจะแบ่งเป็น2โซนสำหรับโซนแรกนั้นเป็นโซนฝั่งซ้ายนะฮะจะเห็นว่าโซนนี้ใหญ่มากเลยนะฮะเป็นสนามฟุตบอลนะฮะส่วนด้านขวานะฮะจะเป็นโรงฝึกอะคาเดมี่โรงยิมสระว่ายน้ำอะไรพวกนี้จะอยู่ฝั่งด้านขวานะฮะซึ่งผมก็เอามาจากของจริงนะครับไม่ได้คิดเองอะไรนะฮะอาจจะถอดออกมานั้นก็อย่างที่เห็นนะฮะอาจจะถอดออกมาแบบสไตล์ Minecraft นะฮะโอเคเราเห็นภาพรวมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมในทุกซอกทุกมุมของที่นี่นะฮะเริ่มจากอะไรนั้นไปดูกันเลยฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็ไปอยู่ด้านหน้าทางเข้าของสนามแล้วนะฮะซึ่งผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปชมสนามก่อนนะฮะภายในสนามนั้นมันมีอะไรบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปเลยนะฮะแล้วเราก็จะเห็นสนามน้ำ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 นี่เป็นสนามนะฮะสนามที่ผมภูมิใจเสนอนะฮะจะเห็นได้ว่ามันมีสีแดงๆรอบด้วยนะฮะไอ้นี่เขาเรียกว่าลู่วิ่งนะฮะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สำหรับเตะฟุตบอลอย่างเดียวนะฮะตอนแรกนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสนามกีฬานะฮะที่รวบรวมกีฬาหลายๆอย่างเอาไว้ด้วยกันนะฮะอย่างเช่นวิ่งแล้วก็เตะบอลไอตรงโล่งๆนี้อาจจะเป็นแบบปาหอกอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเขาได้ดัดแปลงเป็นสนามฟุตบอลนะฮะซึ่งก็จะแตกต่างจากสนามไอโมบายสนาม SCG สนามคิงพาวเวอร์สนามลีโอสเตเดียมนะฮะซึ่งเขาไม่มีลู่วิ่งนะฮะแบบว่าที่นั่งเนี่ยจะติดกับสนามเลยนะฮะทำให้ดูนักฟุตบอลเตะได้แบบชัดเจนแล้วก็อินไปกับฟุตบอลได้นะส่วนสนามชลบุรีนั้นก็อย่างที่เห็นนะฮะอาจจะอยู่ไกลนักฟุตบอลมากนะฮะก็พอชมได้นะฮะเป็นการประหยัดงบประมาณอย่างหนึ่งนะซึ่งไม่ต้องไปสร้างใหม่นะฮะสำหรับความเหมือนนะฮะผมให้ความเหมือนอยู่ที่ 81% ครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าอัศจรรย์นะฮะหน้าอัศจรรย์ด้านเล็กนะฮะเล็กหรือเปล่าวะมันอันเล็กอะอันเล็กกับอันใหญ่อ่ะอันใหญ่มันจะเป็น2ชั้นนะฮะจะมองพร้อมกับเสาไฟสปอตไลท์ที่กำลังส่องลงมาตรงสนามนะฮะซึ่งเหมือนมีไฟเลยนะฮะก็ทำไว้อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปทัวร์ในสนามแล้วก็รอบๆสนามนะฮะโดยที่ผมไม่ได้ไปทัวร์นะฮะแต่ให้กล้องไปทัวร์แล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นความสวยงามของสนามชลบุรีสเตเดียมครับSeven days and seven nights, I haven't seen you for a while. You got me thinking, you got me lost in translation, a feeling gone. But for now, all I have to say is hello, goodbye. But for now, all I have to say is hello.Hello, goodbye.
โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าอัศจรรย์2ชั้นนะฮะฝั่งทางไหนก็ไม่รู้นะฮะซึ่งผมจะพาเข้าไปดูข้างในอัศจรรย์นะฮะจะมีห้อง VIP ด้วยนะฮะแล้วก็พาไปดูห้องนักกีฬาแล้วก็ห้องต่างๆนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปชมแต่ละอัศจรรย์กันนะฮะนี่ฮะโอเคครับคุณผู้ชมพร้อมเข้าไปหรือยังสำหรับผมนะพร้อมตั้งนางแล้วนะฮะไปกันเลยครับผมไปนี่นะฮะโอ้โหมันช่างสวยงามนะฮะอะไรขนาดนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะฮะปุ๊บพอเข้ามาข้างในปุ๊บก็จะมีประตูเข้ามานะฮะนี่ฮะมืดๆนะฮะมืดๆเลยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งผมคิดว่าห้องเนี้ยเป็นห้องของทีมเย่านะฮะอันนี้เป็นทีมเยือนนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับแถลงการอะไรต่างๆเอาไว้ใช้ในอนาคตนะฮะแล้วพอเดินออกมาก็จะออกมาจากหน้าสเตเดียมนะฮะทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปห้อง VIP นะฮะขั้นแรกเลยนะฮะจะมีทางเข้าอยู่2ทางนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งนู้นนะฮะซึ่งของจริงเนี่ยผมไม่รู้นะฮะว่ามันอยู่ทางไหนนะฮะผมก็อ้างอิงจากตัวเองนี่แหละฮะนะฮะสำหรับบันไดนี่นะฮะโอ้โหโคตร Amazing Thailand นะฮะนี่คือบันได บันไดไปห้อง VIP นะฮะโอ้โหอย่างกับทางหนีไฟนะฮะผมจะทำแบบบันไดเหมือนของจริงนี่มันก็ดูยังไงก็ไม่รู้นะฮะคือเอาแบบสไตล์ Minecraft นะฮะก็เหมือนกับที่ผมพูดทุกคลิปนะฮะก็จะเป็นบันไดแบบนี้นะเดินขึ้นไปนะฮะนี่ฮะก็จะมี2ทางนะฮะฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เนี่ยจะไปห้อง VIP นะฮะส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะขึ้นไปชั้น2นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปห้อง VIP ก่อนนะฮะปึ๊บนี่ฮะจะเป็นช่องทางเดินแต่ละห้องเข้าไปทางนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนะฮะนี่ฮะมีไม้ขีดอยู่อันนึงนะฮะมองเข้าไปนี่ก็จะเป็นสนามนะฮะมองตรงข้างหน้านี่ก็จะเป็นสเตเดียมอันเล็กนะฮะผมเรียกว่าอันเล็กแล้วกันจริงๆมันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็จะมีฝั่งโค้งฝั่งนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะก็จะมีทุกห้องเลยนะครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชั้น2บ้างนะฮะสำหรับทางเข้าก็เป็นบันไดแบบนี้นะฮะขึ้นไปข้างบนปุ๊บมาปั๊บนี่ฮะจะมีสองช่องอีกแล้วนะฮะฝั่งทางนี้เนี่ยจะไปอีกช่องหนึ่งนะฮะนี่ฮะก็ทำไว้งั้นนะฮะโอเคก็ขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นอัศจรรย์ชั้นบนนะฮะนี่ฮะนี่คือความสวยงามของสนามชลบุรีสเตเดียมนะฮะมองไปก็จะไปเห็นหมู่บ้านฝั่งนู้นด้วยนะฮะนี่โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาไปทัวร์ในสนามแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเก็บตกแถวๆนี้นะฮะขั้นแรกเลยนะฮะผมว่าจะพาไปไอ้โดมโรงยิมอันนี้สักหน่อยนะฮะเข้ามาปุ๊บโอ้โหว่างเปล่ามากเลยนะฮะจริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างข้างหน้าตรงพื้นเนี่ยนะฮะแต่ผมไม่รู้นะครับมันมีอะไรบ้างนะผมหาข้อมูลมันก็ไม่เห็นเจอนะฮะคือใครรู้ก็บอกหน่อยนะว่าในนี้มันมีอะไรนะผมจะได้สร้างใส่ไว้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็โล่อย่างเงี้ยตรงนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนะฮะพลังงานบางอย่างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นประตูเปิดเข้ามาปุ๊บก็นั่นแหละกูไม่รู้นะฮะว่ามันคืออะไรนะฮะก็อย่างนั้นแหละฮะคืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะนี่ฮะก็จะเป็นห้องเปล่าแล้วก็จะมีเหมือนทางม้าลายอยู่ข้างบนหลังคานะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาทำไว้เพื่ออะไรนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะฮะขึ้นมาปุ๊บนี่ฮะจะเป็นสระว่ายน้ำนะฮะกระโดดลงไปเล่นได้นะฮะนี่ฮะสระว่ายน้ำนะฮะนี่เล่นได้นะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านพักมั้งมันน่าจะเป็นห้องพักอ่ะเนี่ยห้องพักนักกีฬานะอันนี้น่าจะเป็นโค้ดสตาร์ทโค้ดต่างๆอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องพักนักกีฬานะเข้ามาปุ๊บนะฮะหาเสื่อนอนเองครับผมนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะก็โล่งไว้อย่างเงี้ยแหละนี่ฮะเหมือนกันนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นสนามหย่อมเล็กๆผมทำไว้น่ะมันไม่มีจริงหรอกนะฮะโอเคพอออกมาปุ๊บก็จะเห็นสนาม
สวยงามมากนะฮะสวยงามจริงๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูมุมสูงอีกครั้งนะนี่ฮะมันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสนามชลบุรีสเตเดียมนะฮะซึ่งเวลาก็หมดลงแล้วนะฮะไม่อยากให้มันหมดลงเลยนะฮะก็เป็นสนามอีกสนามหนึ่งนะที่ผมได้นำเสนอไปนะฮะนี่ฮะโอ้โหงดงามอารามแท้แหล่ตะลึงนะฮะเออมีน้องๆคนหนึ่งนะฮะเขาบอกผมมาว่าพี่ถ้าพี่อยากให้เพจพี่มีคนรู้จักมีคนเห็นนะฮะทำไมพี่ไม่โปรโมทในวิดีโอนะฮะน้องๆเขาหวังดีนะผมก็เลยโอเคฮะสำหรับท่านใดนะฮะที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจนะฮะก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับเพจท็อปไทยคลับนะฮะซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสำหรับคลิปที่จะออกมาอย่าลืมไปกดไลค์นะฮะขอขอบคุณทุกท่านนะฮะสำหรับการติดตามรับชมนะฮะลาไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้นะฮะสวัสดีครับ